วันนี้ค่ะจะมาแชร์เคล็ดลับการใช้ MD4 บนมือถือว่ามันจะมีเคล็ดลับอย่างไรเหมาะมากๆนะคะสำหรับมือใหม่หรือคนที่อยากจะ copy หรือ run EA ค่ะใช้ดีมากๆเคล็ดลับที่จะมาแชร์วันนี้ค่ะ ATOS มีโปรโมชั่นแจกของขวัญให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันแบบไม่ต้องลุ้นค่ะรับ iPhone 15และ Gadget ของ Apple ไปเลยแบบฟรีๆหรือจะเปลี่ยนเป็นเงินสดทาง ATOS ก็มีออปชันนี้ให้กับลูกค้า ATOS ค่ะสนใจข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่ ATOS ได้เลยที่ LINE @ATOS ค่ะเคล็ดลับที่1ค่ะปิดออเดอร์ทั้งกระดานใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีค่ะปัญหาพวกนี้นะคะเรามักจะเจอเสมอเวลาที่เราเปิดออเดอร์มากกว่า3ออเดอร์5ออเดอร์นะคะและเวลาเราต้องการปิดทั้งกระดานเนี่ยถ้าเปิดปิดทีละออเดอร์เวลาราคามันเหวี่ยงหรือว่ามันเด้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสใช่ไหมคะวิธีการในการปิดออเดอร์ทั้งกระดานบนมือถือทำแบบนี้ค่ะขั้นที่1คุณนับจำนวนหลอดทั้งหมดที่ต้องการปิดออเดอร์ค่ะจากนั้นเปิดออเดอร์สวนกับจำนวนหลอดที่เท่ากันจะเห็นว่าในออเดอร์นะคะมี 0.25 ทั้งหมด3หลอดค่ะเราก็เปิดสวนลงมาที่ 0.75 แบบนี้ค่ะจากนั้นเลือกออเดอร์ที่ต้องการปิดมา1ออเดอร์ค่ะเลือกคำสั่ง close by จากนั้นเลือก multiply close by เพียงเท่านี้ออเดอร์ของเราก็จะทำการปิดทั้งหมดในหน้ากระดานเดียวแล้วค่ะครั้งแรกอาจจะช้าหน่อยแต่พอทำบ่อยๆขึ้นก็จะเร็วขึ้นนะคะเพียงแค่3วินาทีก็สามารถเก็บได้ทั้งกระดานเลยค่ะเคล็ดลับที่2นะคะก็คือการตั้งค่าฟีโบนัชชีเพื่อวัดระดับของ risk ratio ที่เราจะเลือกค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะมักเจอปัญหาอยู่เสมอก็คือการวัดระดับจะมีโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะชนะมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะการที่เราใช้ฟีโบในการวัด RR เนี่ยก็เป็นตัวช่วยอย่างนึงที่น่าสนใจค่ะวิธีวัดทำยังไงมาดูกันค่ะเปิดกราฟเลือกออบเจกต์จากนั้นค่ะเลือก Fibonacci Retracement ตัว Fibo จะอยู่ขวาบนของหน้าจอนะคะลากลงมากดค้างไว้จนเห็นเป็นจุด3จุดจากนั้นเลือกแก้ไขค่ะเราไปที่เลเวลนะคะเลือกแก้ไขที่ช่องเลเวลแบบนี้ค่ะลบทั้งหมดออกก่อนเริ่มที่เลเวล0เราใส่คำว่า Stop Loss เพิ่มเลข1ใส่คำว่า Entryเพิ่มเลข2ใส่ว่า TP1 เพิ่มเลข3ใส่ว่า TP2 หรือจะเพิ่มเลข4เป็น TP3 ก็สามารถทำได้ค่ะจะทำให้เราเห็นว่าตัว Risk Reward ที่เราใช้ก็จะเป็น1ต่อ1 1ต่อ2 3และ4ตามลำดับนั่นเองนี่ก็คือวิธีการใช้ Fibonacci Retracement แบบง่ายๆโดยการเซตค่าเพื่อทำให้เราวัดระดับราคา Risk Reward ได้แบบง่ายๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะยังสามารถทำได้บนหน้าจอคอมได้ด้วยนะคะถ้าหน้าจอคอมคุณเพิ่มตัว Stop Loss Entry และอย่าลืมคำว่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ก็จะเห็นเป็นระดับราคาซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหน้า MD4 ในมือถือและหน้าคอมพิวเตอร์ใช้ได้ดีไม่แตกต่างกันเลยค่ะสำหรับวิธีนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเคล็ดลับที่3ที่จะมาแชร์กันในวันนี้ค่ะก็คือการเซตอัพแบบ scalping ใน time frame 15นาทีสำหรับนักเทรดที่ชอบเล่นเร็วออกเร็วนะคะมือใหม่ก็ใช้ได้มือเก่าก็ยังใช้ได้ต่อเนื่องนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราเซตอัพนะคะให้เซตอัพเครื่องมือตัว moving average ค่ะโดยปกติเนี่ยเราจะเซตเป็นแบบ simple ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ในมือถือค่ะเราจะปรับให้เป็นแบบ moving average line แบบ smooth ค่ะโดยใส่ไปทั้งหมด3เส้นนะคะเส้นแรกคือเส้น21ค่ะเลือกให้เป็นสีเขียวเส้นที่2เส้น50ค่ะเลือกให้เป็นสีน้ำเงินและเส้นที่3คือเส้น200เลือกให้เป็นสีแดงค่ะต่อไปนะคะเราเพิ่มอินดิเคเตอร์ RSI ค่ะ Relative Strength Index นะคะเพิ่มเข้าไปโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะ default ที่70ใช่ไหมคะเราลบออกก่อนเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นระดับที่15เราตั้งค่าตรงนี้ไว้ค่ะแล้วเพิ่ม recommend ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยจะรอว่า sell อีกอันนึงแก้ไขเป็น85ใส่ตั้งค่าตรงนี้ว่าจะ buy และคุณเพิ่มเส้น50เป็นเส้นเลเวลไว้ตรงกลางเพื่อทำให้คุณเห็นภาพรวมและตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาคุณเทรดบนมือถือค่ะและเวลาเป็นหน้าเซตอัพนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เหมาะกับการเทรดเร็วบนมือถือใน time frame 15นาทีนะคะ
หากว่าเส้นตัว EMA เรียงกันแบบนี้นะคะ21 50 200อุ้มกราฟและ RSI ค่ะชี้ไปตำแหน่งที่บายเนี่ยคุณก็จะหาจังหวะบายได้ทางกลับกันค่ะหากเส้น EMA นะคะเรียงกันที่250 21และกดกราฟลงประกอบกับ RSI เนี่ยชี้มาที่ฝั่งเซลล์คุณก็หาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์ได้และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูแนวรับแนวต้านนัยยะสำคัญประกอบด้วยนะคะเพื่อทำให้การเทรดของคุณแม่นยำขึ้นและถูกฝังมากขึ้นและคุณรู้ไหมคะว่าสำหรับลูกค้า ATOS ค่ะคุณจะได้รับสิกแนลวันละ3ครั้งเมื่อตลาดแต่ละฝั่งเปิดไม่ว่าจะเป็นโตเกียวลอนดอนและนิวยอร์กทำให้การเทรดของคุณมันง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเขาจะแยกไทม์เฟรมให้กับนักเทรดอย่างเราด้วยซึ่งมันสะดวกมากๆค่ะใครยังไม่เคยลองนะคะทดสอบเปิดบัญชีกับ ATOS ได้เลยค่ะเคล็ดลับที่4นะคะก็คือการเชื่อมต่อเปิดปิดออเดอร์กับคอมพิวเตอร์และมือถือค่ะเคล็ดลับนี้นะคะมือใหม่ต้องรู้นะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณใช้ระบบ Copy Trade หรือ Run EA หรือกำลังเข้าเปิดออเดอร์ที่มีจำนวนมากมากกว่า10หรือ20ออเดอร์ต่อวันเนี่ยการเชื่อมต่อเปิดปิดออเดอร์ MT4 กับมือถือและคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ต้องมีนะคะการตั้งค่า MT4 เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเปิดปิดออเดอร์ระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์นะคะเพียงแค่คุณใช้ MetaQuant ID ก็สามารถเชื่อมได้ทันทีค่ะเริ่มกันที่เปิดไปที่ MT4 ในมือถือของเรานะคะเลือกที่ Setting ค่ะจากนั้นค่ะเลื่อนลงมาที่หน้าจอนะคะจนเจอคำว่า MetaQuant ID ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ระบบเป็น Android หรือ iOS นะคะตัวนั้นล่ะค่ะจะเป็นโค้ดในการเชื่อมต่อขั้นต่อไปนะคะคุณเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาค่ะเลือก True จากนั้นเลือก Option และเลือกการแจ้งเตือน Notification ค่ะแล้วก็เลือกติ๊กถูกทั้ง2ช่องตรงนี้นะคะนำ MetaQuant ID ที่เราได้จากในมือถือของเรามาใส่ตรงช่องนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นคุณคลิกคำว่า Test ค่ะตัวป๊อปอัพในหน้ามือถือก็จะเด้งขึ้นมาว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ค่ะการเชื่อมต่อระหว่างมือถือของคุณกับคอมพิวเตอร์ก็สมบูรณ์เรียบร้อยค่ะวิธีการนี้นะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนที่ใช้ระบบ Copy Trading นะคะการ Run EA คุณจะได้รู้ว่าตอนนี้เปิดปิดออเดอร์เร็วช้าแค่ไหนบ่อยแค่ไหนและคุณสามารถใช้ทั้ง Copy Trade และ EA ในการเทรดกับ ATOS ได้ด้วยค่ะหวังว่าเคล็ดลับในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเทรดทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะคะหากว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยค่ะคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะ ATOS ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่รับของขวัญได้ตามลิสต์นี้เลยนะคะ ATOS เนี่ยให้ไม่ยั้งเลยนะคะแบบไม่ต้องลุ้นถ้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะหรือจะแอดไลน์ไปที่ @ATOS นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะฝาก ATOS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ATOS มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปี ATOS มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance Magnate เริ่มต้นเพียงแค่50ดอลลาร์เท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ ATOS หรือ LINE Official @ATOS หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะ From 2007 to 2022 From a fresh contender to a global leading online trading services provider ATOS has never lost sight of its core valueTo be your trusted FX and CFD broker. 15 years, ATOS has grown into a world-leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years.ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years.
Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader, Atos provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. Atos has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, Atos has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world-leading online trading services provider. It's time to trade with Atos. Are you ready?